โอเคก็วันนี้เราจะเรียนต่อนะคะในส่วนของวิชาในส่วนของพาร์ทที่เป็น Dynamic Programming เนาะเราจำได้นะคะที่เราเรียน Dynamic Programming นะคะ Dynamic Programming คืออะไรdynamic programming คืออะไร dynamic programming ก็คือเราจะเขาเรียกว่าอะไรคะเราจะแบ่งเนาะปัญหาเนาะหรือ problem นะคะออกเป็น sub problem ก็จริงนะแต่ sub problem เนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ที่มันซ้อนกันเนาะ sub problem นะคะก็คือมันจะซ้อนกันเป็นแบบอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาของในการที่เราใช้วิธีการของ dynamic programming เนี่ยก็คือมันจะทำเป็นทีละขั้นตอนจากนั้นก็คือแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันจะถูก display รูปของ table แล้ว table เนี่ยก็จะมีความ optimize ก็คือได้ค่าที่มันดีขึ้นเรื่อยๆค่าดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผลลัพธ์สุดท้ายอะค่ะมันก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ไปอยู่ในตารางรูปแบบเต็มเนาะแล้วก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมาได้เป็นยังไงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มาใช้กับในส่วนของที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของการทำการหาการถึงการเข้าถึงของโนดต่างๆนะแล้วก็พูดก็คือเรื่องของ transitive quotient นะภาษาอังกฤษ transitive quotient เดี๋ยวครูจะพูดอธิบายอีกทีนึงนะถ้าบางคนอาจจะไม่แน่ใจจำไม่ได้แต่ยันคือเรื่องของ traveling salesman problem น่าจะคุ้นกับอัลกอริทึมของ traveling salesman problems มากกว่าเนาะใช่ไหมปัญหาของนักเดินทางแล้วที่ต้องเดินทางไปยังเมืองต่างๆแล้วก็ผ่านให้ได้ครบทุกเมืองก่อนที่จะกลับบ้านตัวเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือว่าการเดินทางจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งต้องใช้เส้นทางไหนนะคะที่จะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดนะซึ่งตรงนี้ปัญหาพวกนี้สามารถ solve ได้ด้วย data structure แบบพิเศษก็คือเรื่องของ digraph นะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า directed graph นะไดมาจากคำว่า directed นะคะก็คืออะไรก็คือ graphที่มีหัวลูกศรเนาะหัวลูกศรไปกลับอะไรเงี้ยนะคะ directed graph นะคะถ้าเป็นกราฟเฉยๆไม่มีหัวลูกศรก็จะถือว่าเป็นเส้นทางเป็นผาดธรรมดานะคะแต่ว่า directed graph เนี่ยจะเป็นการบ่งบอกถึง direction หรือทิศทางที่มันจะไปได้อย่างตัวอย่างเช่นคุณเห็นในรูปนี้เนาะจากรูปนี้นะคะจากเมือง A นะคะสามารถที่จะไปเมือง B ได้ถูกไหมเพราะว่าเรามีเส้นลูกศรจาก A ไป B แล้วก็จากเมือง B เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเมือง A ได้เช่นเดียวกันเนาะเป็นลูกศรสีเขียวนี่ค่ะแล้วก็ทั้งเมือง A เมือง B เนี่ยก็สามารถที่จะไปเมือง C ได้เนาะก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของไดกราฟเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จากเมือง C เนี่ยก็คือเมือง D เนี่ยสามารถไปเมือง C ก็ได้ไปเมือง E ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอยู่ในรูปของไดเรคกราฟซึ่งมันเป็นการ represent ในปัญหาทั่วๆไปเช่นปัญหาการเดินทางจากเมืองนึงไปเมืองนึงเนาะใช่ไหมบางเมืองมีแต่คนไปถึงแต่ไม่สามารถมีทิศทางจากเมืองนึงเมืองนั้นออกไปจากที่อื่นได้เช่นเมืองซีเห็นไหมมีแต่มาจาก A กับ B ไปเมืองซีได้เมืองดีไปเมืองซีได้แต่ว่าเมืองซีเนี่ยไปเมืองอื่นไม่ได้เลยซึ่งก็แปลกดีเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆมันใช้ในเคสอื่นซึ่ง directed graph ตัวนี้สามารถที่จะแปลงให้กลายเป็น matrix ได้ในการที่จะ solve ปัญหาที่อยู่ในรูปของ digraph เนี่ยมันสามารถที่จะ solve ได้ง่ายขึ้นโดยแปลงจาก digraph ให้อยู่ในรูปของ adjacency matrix adjacency matrix ก็คืออะไรเป็น matrix ที่แสดงถึงการติดกันหรือการไปถึงกันเนอะ adjacent แปลว่าติดกันนะคะยังไงเดี๋ยวครูอุ๊ยนะ adjacency matrix ก็เขียนแบบนี้ก็คือมันจะมี matrix ที่เป็น matrix จัตุรัสในกรณีนี้มันมีเมืองทั้งหมดกี่เมืองคะ1 2 3 4ห้าเมืองถูกไหมเพราะฉะนั้น adjacency matrix ตัวนี้จะมีทั้งหมดคอลัมน์ A B C D E โอเคไหมมีห้าคอลัม
แล้วก็5โล A B C D แล้วก็ E นะ5คูณ5เมตริกจัตุรัสนะคะเมตริกจัตุรัสนะซึ่งจากรูปนะจากรูปเราเห็นแล้วว่าเมือง A ไปเมือง B ได้นั่นก็คืออะไรจากเมือง A ตรงนี้นะฝั่งโลนะคะฝั่งโลนะฝั่งแถวนะคะตรงนี้ก็คือฝั่งคอลัมน์เมือง A ไปเมือง B ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เราลากมาตรงนี้กับตำแหน่งที่เราลากมาตรงนี้ที่มันตัดกันเนี่ยเราจะใส่เลข1โอเคไหมอีกทีหนึ่งนะจากเมือง A ไปเมือง B ได้เพราะฉะนั้นจากเมือง A ก็ไปเมือง B ได้เพราะฉะนั้นลากเส้นมาไปลากเส้นมาปุ๊บ1อยู่ตรงนี้ต่อไปจากเมือง A ไปไหนได้บ้างเราไล่ทีละโลเนาะ A ไป A ไม่ได้นะถ้า A ไป A มันต้องเป็นเครื่องหมายแบบนี้โอเคไหมนะ A ไป C ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในแถวแรกเนี่ยก็จะเป็น0 1 1 0 0อันนี้ทันไหมอันนี้วิธีการทำเมตริกเอเจนซี่เอเจนซี่นะคะตรงนี้ต้องทำให้เป็นนะเวลาสอบต้องทำให้เป็นคาดว่าเราคงได้ไปสอบที่มหาลัยอีกแล้วเป็นข้อสอบเปเปอร์เหมือนเดิมนะต่อไปเมือง B ไปเมือง A ได้ไหมเมือง B ไปเมือง A ได้เมือง B มาเมือง A เนาะ B มา A เพราะฉะนั้นก็เลยใส่ตรงนี้เป็น1 B ไป B ได้ไหมไม่ได้ใส่0 B ไป C ได้ไหมได้ใส่1เห็นไหมB มา C เนาะได้ใส่1จากนั้น B ไป D ได้ไหม B ไป D ไม่มีนะใส่0 B ไป E ได้ไหมไม่มีใส่0ต่อไปเมือง C เมือง C ไปไหนได้บ้างเมือง C ไปไหนไม่ได้เลยใส่0ให้หมดเลยถูกไหมเมือง A ไปเมือง C ได้ไหมไม่ได้นะใส่0เมือง B ไปเมือง C เมือง D ไปเมือง A ได้ไหมไม่ได้ใส่0เมือง D ไปเมือง C ได้ไหมได้ใส่1เมือง D นะไปเมือง C ได้ถูกไหมใส่1แล้วก็ที่เหลือก็คืออ๋อ D D ไป D ไม่ได้ใส่0แล้วก็ D มา E ได้ใส่1โอเคไหม D แล้วมา E ได้แล้วใส่1จากนั้นก็ E ไปเมืองไหนได้บ้างE ไปไหนก็ไม่ได้เหมือนกันก็ใส่0 0 0 0เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเป็นagency matrix นะคะของรูปไดกราฟที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ก็คืออยู่ในรูปmatrix นี้นะคะทำได้ไหมน่าจะทำได้เนาะเดี๋ยวครูว่าหลังจากอันนี้เดี๋ยวครูต้องหาแบบฝึกหัดมาให้พวกเราลองทำอันนี้ดูแล้วล่ะเนาะเพราะว่าอันนี้นี่นอกจากต้องเขียนโปรแกรมได้แล้วปุ๊บเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าคุณเข้าใจมันเนี่ยหรือประยุกต์ใช้มันได้เนี่ยคุณต้องลองทำแบบฝึกหัดดูเนาะมาฝึกหัดไม่ยากอยู่แล้วครูว่าแบบฝึกหัดง่ายกว่าลีเนียร์แอลจิบราที่คุณกำลังเรียนนี้อีกเนาะง่ายกว่าไหมครูว่าง่ายกว่าเนาะอย่างถ้าเป็นเมตริกห้าคูณห้าอย่างเงี้ยหาดีเทอร์มินแนนต์ทำไงหาเด็ดคุณลงเป็นบวกเนาะคุณขึ้นเป็นลบเนาะใช่ปะพวกคุณอย่างวิชานี้นะคะแบบเฮ้ยเมทริกสงสัยจะยากแน่นอนเลยขอบอกเลยนะง่ายมากวันนี้ถ้าตั้งใจเรียนนะคะคุณจะแบบได้ความรู้ในการทำ transitive quotient 1ทำ transitive problem 1เป็นปัญหาที่ง่ายสำหรับคุณเลยเอาไปใช้ได้ตลอดในชีวิตเลยในชีวิตของการเป็นนักคอมพิวเตอร์เนาะอยากให้ตั้งใจเรียนวันนี้ให้ดีๆเนาะจะได้รู้สึกชอบเหมือนกับครูแต่ครูชอบมากเลยวันนี้ครูรู้สึกว่าวันนี้ครูมาสอนฟอยกับวอลเชลเนี่ยรู้สึกชีวิตสบายมากแต่ว่ามันทั้งนี้ทั้งนั้นมาอยู่ที่คุณเนาะจริงๆอ่ะถ้าคุณเข้าใจในวันนี้นะคุณแทบไม่ต้องไปนั่งดูหนังสือสอบตอนไฟนอลเลยตรงเนี้ยเนาะเพราะว่ามันไม่ยากจริงๆทีนี้ครูมาพูดเรื่องของเรื่องแรกก่อนแล้วกัน transitive quotient นะ transitive quotient แปลว่าอะไรแปลว่าอย่างนี้สมมุติว่านะครูมีกราฟเป็นแบบนี้ครูถามคุณว่าถ้าครูจะเดินทางจากเมือง A ไปเมือง E เนี่ยได้ไหมจากเมือง A ไปเมือง E ได้ไหมไหนตอบสิพิมพ์ตอบมาเลยได้ไม่ได้ดูจากกราฟนะดูจากกราฟเฉยๆได้ไม่ได้
ใครตอบได้หนึ่งคะแนนนะ Google Copy พวกนี้ลง Excel แป๊บเดียวเองได้มาหมดเลยว่าใครตอบใครไม่ตอบใครยุ่งไม่ยุ่งไม่ได้หมดเลยไม่ no ปานภัทรน่ารักมากตอบ no โอเคไม่ได้หมดเลยเพราะไม่ได้เพราะอะไรคะไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ไงใช่ไหม A เออแม่งครูไปลบเฉยเลย A มา B เนาะได้เนาะ B มา C ได้แต่ C เนี่ยมันไปต่อไม่ได้อะถูกไหมจบเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยบอกว่าการที่จะบอกว่า A ไป E เนี่ยไม่ได้คอนเซปต์อันนี้เราเรียกเป็น transitive closure นะเพราะอะไรวิธีการเช็คก็คือ เราจะดูคู่ของมันการที่ A ไป E ไม่ได้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากนี้มันเกิดจากการที่เรามีคู่ตรงนี้บอกว่า A ไป B ได้ถูกไหมแล้วก็ B อ๋อไม่ใช่ถ้าใช่ D มันควรต้องอ่ะเขียนอย่างนี้ก็ได้ A ไป B ได้ B มา C ได้แต่ C เนี่ยไปไหนไม่ได้ละเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันบอกได้ว่าเป็น A ไป C ได้ถูกไหมtransitive closure คืออะไรไม่รู้ว่าเคยเรียนมาหรือเปล่าถ้าเรามีกฎบอกว่า A ไป B ได้แล้ว B ไป C ได้อันนี้เรียกว่าเป็นการอนุมานเนาะ inference อันนี้คล้ายๆเดี๋ยวตอนไปเรียน AI ก็อาจจะต้องใช้แต่อันนี้คล้ายๆกันก็คือเป็นพื้นฐานของ AI ครูบอก A ไป B ได้แล้ว B ไป C ได้อนุมานได้ว่าอะไรอนุมานไม่ใช่หนุมานนะอนุมานได้ว่าอะไรคะอนุมานได้ว่าอะไรตอบมาสิพิมพ์มาก็ได้ถ้าไม่อยากตอบ A ไป C ได้ถูกต้องค่ะ A ไป C ได้แล้วอนุมานได้ว่า A ไป C ได้ทำไมอ่ะทำไมถึงได้บอกว่ามันเป็น A ไป C ได้กฎอันนี้เราเรียกว่ากฎ transitive closure ภาษาไทยครูจำไม่ได้อ่ะกฎการถ่ายทอดเออใช่ภาษาไทยเรียกว่ากฎการถ่ายทอดคุณสมบัติการถ่ายทอด A ไป B ได้อย่างนี้ถ้าครูถามว่า อย่างนี้ C ไป C หมดละไม่น่าจะมีนั่นได้โอเคงั้นอันนี้มาดูตัวอย่างต่อไปแล้วตัวอย่างนั้นไม่ค่อยจะนั่นมาดูตัวอย่างนี้นะ transitive closure ของ directed graph นะครับคือเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือในการที่เราจะหาว่าสมมติมันมีผาดบอกว่าA ไป B ได้ B ไป C ได้ C ไป D ได้เราอนุมานได้ว่า A ไป D ได้ไหมได้ B ไป D ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนก็คือสิ่งที่เราจะเรียนก็คือเรากำลังจะบอกหาทุกๆเงื่อนไขเลยว่ามันอนุมานได้ว่าอะไรโอเคยกตัวอย่างจากโจทย์นี้นะจริงๆแล้วมันมีนิยามบอกว่าเมทริกซ์เนี่ยที่เราบอกว่าโดยใช้เวลาในการคำนวณเป็นค่าคงที่นะถ้าโหนดที่ J เนี่ยสามารถที่จะ reachable จากโหนดที่ I ได้แปลว่าอะไรคะแปลว่า I เนี่ยสามารถที่จะ reachable ไป J ได้เนาะ J reachable แปลว่าเข้าถึงหรือไปถึงได้จากโหนด I เราก็เขียนได้ว่าเป็น I ไป J อย่างเงี้ยถ้าได้นะเป็นตัวที่บอกเงื่อนไขที่จำเป็นละกันจาก I ไป J อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะมันสามารถที่จะ represent ได้โดยใช้เป็น directed graph directed path นะ directed path ตัวนี้เป็นการบอกถึง I ไป J นะสามารถที่จะ represent หรือเป็นตัวแทนมีตัวแทนของมันเป็น boolean matrix นะคะ boolean matrix หรือที่เมื่อกี้เป็นเรียกเป็น agency matrix ได้นะคะอย่างยกตัวอย่างนี้ A ไป B ได้1ขีดใช่ไหมใส่ A ไป B ตรงนี้ต่อไป B มา D ได้ใส่1ขีดตรงนี้ D dog ไป A ได้ D dog ไป A ได้ใส่1ขีด D dog ไป C ได้ใส่1ขีดตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่า agency matrix ตัวนี้เนี่ยมันมี1 1 1 1อยู่4ตัวที่เหลือเป็น0หมดเลยถูกไหมตรงนี้ทำได้เนาะครูเขียนบ่อยๆนะ agency matrix จะได้จำได้นะคะตัวนี้ก็เป็น graph หรือ directed graph เนาะเราเขียนบ่อยๆนะว่าเราจะได้จำได้ทีนี้ครูต้องการที่จะหาความสัมพันธ์หรือ metric ความสัมพันธ์ที่จะบอกว่าอะไรที่จะบอกว่า
มันมีอะไรบ้างนะที่ไปถึงกันได้เนาะจากรูปเนี้ยจากรูป agency matrix ตัวนี้หรือจากตรงเนี้ยเราบอกได้ว่าจาก A ไป C ได้ไหม A ไป B ได้ A ไป C ได้ไหม A ไป C ได้ถูกไหม A ไป D ได้ไหมได้แล้ว A กลับมา A ได้ไหมได้เห็นไหมมันควรจะต้องมี matrix รับที่มันบอกแบบเนี้ย1111ก็คือ A ไป A ได้ A ไป B ได้ A ไป C ได้แล้ว A ไป D ได้จากนั้น B อ่ะ B ไปไหนได้บ้าง B ไป A ได้ไหมได้ใส่1 B ไป B ได้ไหมได้อย่างงี้ใส่1 B ไป C ได้ไหมได้ใส่1 D ล่ะ D B ไป D ได้ไหม B ไป D ได้อยู่แล้วเนาะมันมีอยู่จากนั้น C อ่ะ C ไปไหนได้บ้าง C ไปไหนไม่ได้เลยใส่0หมดเลยแล้ว D dog อ่ะ D dog ไป A ได้ใส่1 D dog ไป B ได้ใส่1D dog กลับมา D ได้ใส่1 D ไป C ได้มีอยู่แล้วใส่1โอเคเพราะฉะนั้นคุณจะมีอัลกอริทึมในการแปลงจากเมทริกซ์นี้ให้กลายไปเป็นเมทริกซ์นี้ได้ไงเมทริกซ์ A ไปเป็นเมทริกซ์ T T ย่อมาจากคำว่า transitive quotient A ก็คือ adjacency matrix transitive quotient matrix โอเคอยู่ในรูปแบบของ T ทำยังไงวิธีการทำก็คือใช้วิธีของ FOIL algorithm Warshall ทำไมจำชื่อสลับกันเฉยเลย Warshall concept ของ transitive quotient ทำไมถึงต้องหาด้วย Why ตัวอย่างที่เราใช้ในการทำงานก็คือหา dependency ความขึ้นตรงกันของ spreadsheet cellspreadsheet cell ก็ใน excel เนาะหาว่าอันนี้เป็นสูตรของอันนี้แล้วอันนี้เป็นสูตรของอันนี้ถ้ามันวนสูตรมารวมกันคุณจะเห็นแบบ spreadsheet cell มันขึ้นเป็นรูปแบบนี้เนาะเคยเห็นไหมถ้าสูตรมันวนกันอะเป็น cycle อย่างเงี้ยอย่าง a b d a เนี่ยอันนี้คือเรียกว่าเป็น cycle นะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้เนาะใน spreadsheet หรือ data flow ในซอฟต์แวร์ดีไซน์เนาะหรือคุณสามารถใช้ใน depth first search กับ breadth first search ได้เนาะในการหาพวกว่าการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละอันเนาะโอเคทีนี้เรามาดู Warshall เลยแล้วกันนะคะขั้นตอนอัลกอริทึมของ Warshall วิธีการทำก็คือง่ายๆก็อย่างที่ครูบอกค่ะก็คือแปลง directed graph ให้กลายไปเป็น adjacency matrix ก่อนเนาะโดยที่เขาจะทำเป็นทีละขั้นตอนเนาะ matrix R อย่างเงี้ย R เล็กนะคะก็ถือว่าเป็น element ใน matrix R ใหญ่ก็คือ R0 คือ R0 จะเป็น adjacency matrix อันแรก adjacency matrix เนาะจากนั้นก็คือมันจะ derive จาก R0 มาเป็น R1 ก็คือทำการพิจารณาเฉพาะแถวที่1แล้วก็แถวที่2ก็เป็น R2 แถวที่3ก็เป็น R3 ไปเรื่อยๆจนถึง R สุดท้ายก็คือ RTN นะคะโดยที่ element ของ R0 เนี่ยก็คือจะเป็น R เล็กยกกำลัง K ก็คือยกกำลัง0 IJ ก็คือแถวที่ I row ที่ J พูดผิดแถวที่ I column ที่ J สิ column ที่ J อันนี้ก็คือลำดับเนาะลำดับการทำเนาะ R ก็คืออะไร R ก็คือ element ใน matrix อะไรคะ matrix R ใหญ่โอเคไหมโดยที่จะมีค่า1เมื่อมันมี directed path จาก I ไป J เหมือนอย่างที่เราเรียนรู้กันมาเลยเมื่อกี้นี้แต่ถ้า0ก็คือในกรณีที่ไม่มีนะโอเคนะถ้าเราทำได้นะคะจริงๆแล้ว R0 มันก็คือ adjacency matrix นั่นเองเนาะซึ่งเราทำได้อยู่แล้วเนาะแต่ไอตัวระหว่างกลางเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะวิธีการทำไปดูวิธีการทำเลยแล้วกันเนาะตรงนี้เป็นคำอธิบายนะวิธีการทำก็คื
ตามคอนเซ็ปต์เลยก็คือIJ ที่ K เนี่ยก็คือ element สมมติว่าคุณจะพิจารณาทีละ element ในแต่ละ matrix ใช่ไหมในแต่ละ element matrix มันจะเป็น1 RIJ จะเป็น1เมื่ออะไรตัวใหม่จะเท่ากับตัวเก่าคือถ้ามี1ที่เดิมอยู่ในตัวก่อนหน้ามันในตัว matrix ก่อนหน้ามันถ้าเป็น1ก็คือ1ถ้าเป็น0ก็เป็น0หรือถ้ามันมี ik ถ้า ik เป็น1และ kj เป็น1ก็คือมีผ่าจาก i ไป k ถูกไหมแล้วมีผ่าจาก k ไป j เพราะฉะนั้นมันต้องสรุปไอ้จุดที่มันเป็น ij เนี่ยจะต้องเป็นอะไรคะ1ถูกไหมจุดที่เป็น ij ต้องเป็น1ตรงนี้คือความหมายอันนี้ก็คือบอกว่ามันมี i ไป j ได้นะขอโทษที่ i ไป k ได้แล้วตรงนี้ก็คือ k ไป j ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งคู่เป็น1หมดเนาะ and 1 and 1 and 1ถ้า1 and 0ก็ถือว่าไม่เอาก็กลายเป็น0อยู่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม2อันนี้ i กับ k pop up เป็น1 k กับ j เป็น1เพราะฉะนั้นมันสามารถอนุมานได้ว่า i ไป j ได้เพราะฉะนั้น i เป็น j ตัวนี้ต้องใส่1เพราะฉะนั้นค่า ij ตัวนี้ i ว่า k ij เนี่ยนะสมาชิก r ij เลยต้องถูกเซตใหม่เป็นค่า1นั่นเองทีนี้ลองมาดูโจทย์สมมติว่าเราเริ่มต้นโจทย์เดิมนะคะโจทย์เดิมอันนี้คือ A ไป B มี1 B มา D มี1แล้วก็ D ไป A เป็น1 D ไป A เป็น1แล้วก็ D ไป C เป็น1โจทย์ R0 หรือ Adjacency Matrix แรกคือเป็น R0 คืออันนี้ R1 คืออะไร R1 คืออย่างนี้ R1เวลาการที่ได้ R1 เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเราพิจารณาตรงนี้เนาะแถวที่1คอลัมน์ที่1กฎของวอลชาลคืออะไรถ้า ij เป็น1ใน rk ลบ1 1ใน rk ตัวใหม่เนี่ยก็คือมันจะเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น0อยู่ถ้าเดิมเป็น0ก็ต้องจะเปลี่ยนเป็น1ได้ก็ต่อเมื่อ if and only if r ik และ rkj เนี่ยเป็น1ทั้งคู่R อันใหม่ RRK ลบ1ตรงนั้นตรง RIJ เนี่ยถึงจะเป็น1
it has to be changed to 1เนาะถ้ามันเป็น0ก็เป็น0แต่ว่าถ้าจะเป็น1ได้ก็ต่อเมื่อ r i k กับ r k j เป็น1ทั้งคู่ทีนี้ r 1จะเป็นอะไรอันนี้โจทย์เดียวกันใช่ไหมโจทย์เดียวกันเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูก่อนจริงๆอ่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันจะมีตัวนี้ที่โผล่เข้ามาจาก R0 นะคะไปเป็น R1 เนี่ยคือตัวนี้โผล่ขึ้นมาตัวนี้มันคืออะไรคือ42อืมอย่างนี้เอานะดูอันนี้กันวิธีการทำก็คือสมมติว่าในตอนที่เราจะแปลงจาก R0 เป็น R1 นะคะเราจะใช้วิธีการล่างนี้อันนี้คือคอลัมน์เนาะคอลัมน์ที่1แล้วก็โรว์ที่1โรว์ที่1คอลัมน์ที่1โรว์1คอลัมน์ที่1ทีนี้เราพิจารณาว่าอย่างนี้เราดูว่าตรงไหนมีหนึ่งบ้างตรงนี้มีหนึ่งเราลากหนึ่งลงมาตรงนี้มีหนึ่งเราลากหนึ่งมาจุดตัดจุดตัดให้ใส่เลขหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้เราเลยได้เป็นหนึ่งมาใส่ตรงนี้โอเคไหมดูต่อพอเป็น R1อันหนึ่งอยู่นี่นะเราก็มาร์กไว้ก็คือคอลัมน์สองโรว์สองโรว์สองคอลัมน์สองโอเคไหมจับมาร์กเป็นสีเหลืองแบบนี้ทีนี้ตรงไหนมีหนึ่งบ้างหนึ่งมีตรงนี้ใช่ไหมแนวนอนหนึ่งมีแนวนอนอย่างนี้ถูกไหม
พิจารณาแต่สีเหลืองนะพิจารณาแต่ตรงที่ระบายสีเหลืองจะหนึ่งแนวตั้งจะเป็นแบบนี้เห็นจุดตัดไหมทุกครั้งทุกที่ที่เป็นจุดตัดใส่หนึ่งและหนึ่งเห็นไหมคุณก็จะเลยได้เป็นหนึ่งหนึ่งที่ภาพมาอันนี้โอเคเก็ตไหมต่อไปทำต่อเพื่อความเข้าใจโล3คอลัมน์3ระบายสีเลยที่ที่มี0ที่ที่มี1ที่ที่มี1มีแค่อันนี้เดียวเนาะใช่ไหมหนึ่งแนวตั้งหนึ่งแนวนอนลากยังไงมันก็ตัดที่ตัวนี้ตัวเดียวถ้าตัวนั้นมันมีหนึ่งอยู่แล้วก็จบก็ไม่เอาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยโล3ก็เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีนี้มาดู R4 ก็จะเป็นโล4คอลัมน์4เนาะโล4คอลัมน์4ก็ระบายไปเลยนะอย่างนี้ปุ๊บโล4คอลัมน์4ทำไงลากเลย1มีหมดเลยถูกป่ะ1มีหมดเลยก็ลากหมดเลยแล้ว1ตรงนี้ก็มี1 1ถูกไหมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยเป็นมาลองระบายอันนี้ดีกว่าเนาะเนาะแล้วก็1อุ๊ย1 1 1 1คือตรงนี้นะ1ตรงนี้ลากนะถูกมั้ยมี1แล้วตรงนี้มี1กับ1ก็ลากแนวนอนป๊าบป๊าบเกิดอะไรขึ้นมีจุดตัดตรงไหนบ้างจุดตัดก็คือตรงนี้ถูกมั้ยจุดตัดหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือใส่ตอนนี้มี1อยู่แล้วก็ช่างมันเนาะตัวนี้คือตัวที่เพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอุ้ย1 1 1แล้วตัวนี้คือตัวที่เพิ่มขึ้นมาเป็นจุดตัดก็จะได้คำตอบเป็น R4 ตัวนี้ R4 เป็นคำตอบนั่นเองเพื่อความชัวร์ลองทำอันต่อไปดูมีโจทย์อันนี้ลองทำดูอันนี้คงไม่ต้องแบ่งกลุ่มเนาะลองทำดูตรงเมื่อกี้ที่ครูพูดครูก็ไปกดไม่อัดเฉยเลย ไม่เป็นไรเนาะตามทันแล้วกันเนาะตรงนี้ลากยังไง
หนึ่งเนาะเอ๊ะต้องลากแบบนี้สิเพราะว่าหนึ่งอยู่ในแถบสีเหลืองแล้วก็ต้องเป็นหนึ่งตรงนี้หนึ่งตรงนี้แล้วก็หนึ่งตรงนี้ถูกป่ะยังกับวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์เลยนะสีสันสวยงามวิชาอัลกอริทึมชอบชอบโอเค R3 คืออะไรคนบอกทำไมอาจารย์สอนสีสันเยอะแยะไปหมดวิชานี้แต่เป็นเหมือนครูไหมล่ะเวลาสมัยตอนเด็กๆอ่ะเราจะมีปากกาไฮไลท์แบบเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ทาสีเพื่อเกิดความเข้าใจเนาะใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดพวกเราตอนนี้เราก็รู้แล้วเราว่าใช่ไหมแถบสีเหลืองเนี่ยก็คือเวลาเราจะพิจารณาว่า R1 R1 ก็จะเป็นโรหนึ่งคอลัมน์หนึ่งเนาะR2 ก็เป็นโรสองคอลัมน์สองจ้ะอย่างเงี้ย R3 ก็โรสามคอลัมน์สามตรงนี้คืออะไรตรงนี้คำตอบเป็นอ่ะช่วยกูตอบหน่อยแล้วบรรทัดแรกจะเป็นอะไรคะใครเปิดไมค์ได้เปิดเนาะช่วยกันหน่อยแล้วทำมาหากินหน่อยแล้วอ่ะ10:20แล้ว11:20 10:20แล้วขอบคุณครับนายสพงศ์0111ศูนย์โอ้ย0111แล้วครูต้องแอบใส่สีม่วงเนาะเพราะเป็นตัวใหม่หนึ่งแถวสองเลยค่ะศูนย์0111ขอบคุณค่ะอุ้ย00110011เก่งมากแถวสามนะคะแถวสามเหมือนเดิมเนาะ0001แล้วแถวสี่ล่ะแถวสี่ก็เหมือนเดิม0000โอเคขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดเลยเยี่ยมทำ R4 ให้ครูหน่อยแล้ว R4 ทำยังไง R4 ก็คือโรสี่คอลัมน์สี่สีเหลืองต่อไปสีเขียวหนึ่งอยู่นี้หนึ่งอยู่นี้หนึ่งอยู่นี้ไม่มีหนึ่งแนวตั้งเนาะคำตอบเป็นไงเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมป่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์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 เวลาสอบอนุญาตให้เอาปากกาสีๆไปก็ได้หรือเอาดินสอสีไปก็ได้นะอุ้ยปรากฏสอบวิชาอัลกอริทึมเอาปากกาเอาดินสอสีไม้มาด้วยนะคุณพ่อคุณแม่น่าจะสงสัยเนาะแต่เชื่อกูเถอะเอามานะน่าจะได้ผลอาจจะเอาสีเหลืองเอาสีเขียวไปกูว่าได้ผลเลยทีเดียวนะเพราะว่าไม่งงเนาะเอ๊ะลองมาช่วยกูเช็คคำตอบหน่อยได้ไหมว่าคำตอบถูกหรือเปล่าตรงนี้น้อง A มันมียังไงดี A โนด A ไปโนดโนด B ใช่ไหมได้ถูกไหมรู้จักรูปเนอะโนด A ไปโนด B ได้ถูกไหมต่อไปแล้วโนด B ไปโนด C ได้
แล้วโหนด C เป็นโหนด D ได้ช่างช่างพอเหมาะพอเจาะจังอะไรเนี่ยทำไมมันเอียงโอเคช่างมันโอเคเพราะฉะนั้นเรามาเช็คคำตอบดูเนาะวิชานี้เป็นวิชาที่คำตอบได้เนาะ A ไป B B ไป C A ไป B ได้ไหม A ไป B ได้อยู่แล้ว A ไป C ได้ไหมได้A ไป D ได้ไหมได้ถูกต่อไป B ไป C ได้ไหมได้อยู่แล้วเพราะมันบอกกันแล้วแล้ว B ไป D ได้ไหมได้แล้วตรงนี้มันมีที่เหลืออยู่ละแบบนี้โอเคนั่นอยากทำโจทย์อีกไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเบรกประมาณสัก10นาทีเนาะตอนนี้10โมง24นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึง10โมง35นาทีเนาะถ้าใครทำอยากทำโจทย์อีกเดี๋ยวก็ไปเข้าห้องน้ำมาแล้วเดี๋ยวครูลองเปิดโจทย์อีกอันนึงให้ดูเนาะมาช่วยคิดโจทย์ดีกว่า